ระหว่างนี้นะครับผมจะขออนุญาตแจ้งกำหนดการคร่าวๆนะครับให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและพี่ๆสื่อมวลชนนะครับเมื่อสักตลอดมากครับผมว่าทำไมว่าเจดีย์ใหญ่เออจริงๆเออว่าเจดีย์ใช่ไหมล่ะว่าเจดีย์ว่าเจดีย์เลยซีนั่นแหละซึ่งสุดเลยคุณน้องณเวลานี้ก็ผมเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นคนธรรมดาแต่ที่นี่ไม่ใช่ท่านมองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านกรมศูนย์ใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านผู้เขตเชียงใหม่ท่านประธานสโมสรไทยหลังเชียงใหม่ท่านประธานสมาชิกธนาคารแห่งประเทศจีนสาขาครับซึ่งกราบต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้เรียนเชิญครับครับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านสุสานวัฒนภาครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับ非常高兴这次能来到我们泰国中华人民共和国清迈总领事馆总领事任玉生先生，尊敬的动物园园长，尊敬的参与总商会，尊贵圣杯，一个人一辈子。一门心思只做这一件事情，这就是我们的大熊猫文化整体大使。